ข้อล่ามคันปากโดยบรรจงอยู่ทำงานจนปิดตึกทำงานจนอยู่ปิดตึกอีกแล้วสำหรับพี่ตุย๋ยพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ไม่ว่าจะเข้าไปนั่งทำงานที่ห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีตึกบัญชาการหนึ่งทรเนียบรัฐบาลหรือนั่งทำงานที่บ้านพิบูลธรรมกระทรวงพลังงานพี่ตุ๋ยก็อยู่เย็นย่ำจนเรียกว่าอยู่ปิดตึกตลอด เรียกว่าทำงานพัวพันไม่ต้องอิงเวลาเลิกงานราชการเพราะหันมาอีกทีพระอาทิตย์ตกดินซะแล้วซึ่งล่าสุดก่อนวันหยุดยาวสุดสัปดาห์มีสายรายงานว่าพี่ตุย๋ยนั่งเคลียร์งานในหมดจริงจังที่บ้านพี่บูนทำจนดึกเมื่อสังเกตบนโต๊ะทำงานก็มีกองเอกสารเต็มไปหมดพร้อมคอมพิวเตอร์คู่ใจและโคมไฟใช้ส่องสว่างเวลาทำงานยามดึกและที่เป๊ะไม่เปลี่ยนคือการแต่งตัวที่เนี๊ยบ แม้ดึกแล้วเจ้าตัวยังแต่งตัวชายเสื้อไม่มีหลุดแม้แต่น้อยใส่กางเกงสล็กเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่ทับในกางเกงผูกเน็คไทกระดุมติดครบทุกเม็ดจนถึงคอไม่มีหลุดให้เสียลุกแน่นอนและเมื่อสืบความที่พี่ตุ๋ยอยู่ดึกก็เพราะนั่งเขียนกฎหมายน้ำมันสำรองของประเทศไทย s p r strategic petroleum reserve สำหรับเป็น,นกลไกหลัก ในการดูสเสีรภาพราคาน้ำมันและความมั่นคงทางน้ำมันของประเทศเพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ำมันในราคาที่เป็นธรรมไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งเจ้าตัวบอกด้วยว่ากำลังร่างกฎหมายน้ำมันสำรองของประเทศที่ไม่เคยมีและต้องมีและจะเอามาดูแลเรื่องราคาน้ำมันต่อไป คู่กับกฎหมายกำกับกิจการค้าน้ำมันที่กำลังทำอยู่ที่จะไม่ให้เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันทุกวันแล้วอันนี้จะเป็นตัวคุมราคาส่วนก่อนหน้าที่จะมีการร่างกฎหมายดังกล่าวพี่ตุ๋ยก็ผลักดันกฎหมายด้านพลังงานที่สอดคล้องกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลการประกอบกิจการค้าน้ำมันโดยได้ยกร่างขึ้นมาในเบื้องต้น180มาตราเพื่อให้กฎหมายกำหนดให้การปรับราคาน้ำมัน ทำได้เดือนละครั้งไม่ใช่ปรับทุกวันและให้ปรับราคาตามความเป็นจริงของต้นทุนน้ํามันเป็นต้นซึ่งทั้งหมดก็ยังคงคอนเซปต์ของพี่ตุ๋ยที่ว่าหรือลดปลดสร้างระบบพลังงานไทยและตอนนี้อยู่ในช่วงเขียนกฎหมายด้านพลังงานที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาของรัฐบาลที่เหลืออีกประมาณ3ปีก่อนจะครบเทอมพี่ตุย๋ยพีรพันเลยฟิต ใช้ทุกวินาทีได้คุ้มค่าคุ้มสุดๆดจนเรียกว่าอยู่ปิดตึกกันเลยทีเดียว